เมื่อวันที่3ตุลาคมที่ผ่านมาบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนจัดแถลงข่าวผลการดำเนินงานและทิศทางธุรกิจตอกย้ำความเป็นผู้นำเครื่องดื่มครบวงจรพร้อมรุกสร้างโอกาสทางธุรกิจในภูมิภาคอาเซียนโชว์ศักยภาพขึ้นท่านอันดับ1 DJSI World ตลาดของเครื่องดื่มนะครับก็กำลังเติบโตอย่างคึกคักทางพม่าทั้งทางเวียดนามนะครับเศรษฐกิจของเขาเติบโตแล้วก็ของบ้านเราก็พลิกตัวนะครับเติบโตได้อย่างมีนัยยะสำคัญต้องถือว่าเราไม่ต้องไปไหนไกลเลยครับจริงๆอยู่ใกล้บ้านเราเนี่ยนะครับกำลังเป็นที่คึกคักและกำลังสร้างโอกาสได้อย่างมากมายในเรื่องทางด้านธุรกิจเราได้มีการต้องบอกว่าไต่อันดับขึ้นมาแล้วก็มาได้อันดับหนึ่งของโลกในช่วง2ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นเพราะว่าความมุ่งมั่นของทีมงานในการมองเรื่องความยั่งยืนที่ต้องบอกว่าเป็นแนวคิดมาจากกระแสพระราชดำริที่เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง